โปรเจกต์มุกเกนเกมแนวแอคชั่น RPG Open World ผลงานของ Naked Brain ที่งานนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศจากโลกแฟนตาซีแนวผู้กล้าล่ามังกรให้กลายเป็นการผจญภัยในเมืองใหญ่ที่สุดแสนอลังการเลยครับผู้เล่นสามารถเดินทางไปไหนได้อย่างรวดเร็วราวกับเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยแต่ไม่ใช่ครับเพราะตัวละครในเกมนี้คือมนุษย์พลังจิตที่จะเรียกกันว่า Infinite Triggerทำหน้าที่เป็นนักสืบออกผจญภัยในเมืองใหญ่และชีวิตของคนเมืองเนี่ยการจะขับรถแบบ GTA ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแถมยังมีอุปกรณ์ล้ำๆช่วยในการเดินทางด้วยและในเมืองก็ต้องมีโรงหนังถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็ไปดูคอนเสิร์ตกันดีกว่าอยู่ในบรรยากาศที่พิเศษก็ขอถ่ายรูปไว้หน่อยก็แล้วกันงานภาพของเกมนี้เนี่ยก็จะมาในสไตล์อนิเมะสวยๆเลยครับและงานภาพสวยๆแบบนี้ก็จะต้องมากับเนื้อเรื่องที่เข้มข้นเมื่อความโกลาหลปรากฏตัวขึ้นก็ได้เวลาที่ตัวเอกอย่างเราจะออกโรงครับซึ่งศัตรูของเราเนี่ยมันเป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่เท่ากับตึกเลยนะซึ่งดูเหมือนเจ้าพวกตัวใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอุกกาบาตที่จะทำลายเมืองแห่งนี้ด้วยครับและนี่แหละคือเรื่องราวหลักที่เราจะได้เจอในเกมนี้เฮ้ยลงมาแล้วอันตรายตัวโคตรใหญ่เลยให้อารมณ์เหมือนไคจูเลยนะครับแต่เป็นไคจูที่โมเอะมากหลังจากที่พูดถึงเรื่องของงานภาพและธีมเนื้อเรื่องหลักไปแล้วมาดูเรื่องของเกมเพลย์บ้างครับสามารถกระโดดขึ้นตึกได้แบบนี้พุ่งไปอย่างรวดเร็วแล้วก็โจมตีศัตรูท่าไม้ตายสวยๆอลังการสุดๆตัวละครที่มีให้เล่นเนี่ยก็มีหลายสไตล์นะครับยิงปืนแบบนี้ก็ได้แม่นี่ขี่อาวุธเป็นพาหนะแล้วก็เข้าโจมตีแบบนี้เลยเอาละนะโจมตีด้วยค้อนจับรถที่อยู่ในฉากทุ่มออกไปไม้เบสบอลก็มาครับลูกดิ่งโยโย่ก็เจ๋งเราสามารถตามหาตัวละครเจ๋งๆเท่ๆมารวบรวมเป็นคอลเลกชันสร้างเป็นปาร์ตี้แล้วออกผจญภัยซึ่งว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยเกมนี้มันก็ดูจะคล้ายๆกับเกนชินอิมแพคอยู่นะครับแต่บรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงบรรยากาศเมืองใหญ่ที่น่าหลงใหลกับดีไซน์ของตัวละครที่น่าค้นหาและคาดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะออกมาให้เล่นฟรีนะครับแต่ก็คงจะมีระบบเติมเงินเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นเหมือนกับเกมอื่นๆนะใครสนใจก็รอเล่นได้เลยครับ Project Mugen จะลงให้กับเครื่อง PlayStation 5 PlayStation 4 PC iOS และ Android รอเจอกันในเมือง Project Mugen ได้เลยครับเร็วๆนี้แหละน่าสนุกอ่ะ